จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ความทันสมัยไม่ต้องตกเป็นประเทศอนานิคมของชาติตะวันตกอีกทั้งพระราชประสงค์ที่จะให้ไทยผลิตปูนซีเมนต์ได้เองเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างคุ้มค่าจึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดซึ่งสามารถแก้ปัญหาการนำเข้าปูนเฟโรคอนกรีตที่เป็นที่นิยมมากในเวลานั้นแต่เป็นสินค้าที่มีการนำเข้าจำกัดทำให้หาซื้อได้ยากและราคาแพงนอกจากนี้การมีโรงผลิตปูนได้เองในไทยทำให้การก่อร่างสร้างเมืองในยุคสมัยรัชกาลที่6สามารถดำเนินไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นและนำมาซึ่งความเจริญจนถึงทุกวันนี้และนี่คือกว่าจะเป็นไทย